ต้องช้านิดนึงนะพี่น้องอย่ารีบอย่ารีบสวัสดีในเช้าวันใหม่ที่อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะวันนี้ก็ได้เวลาไปทำงานแล้วนะคะหมายถึงว่าวันทำงานปกติหลังจากเฟสเติมกาแฟเรียบร้อยนะคะก็ตามด้วยวิตามินซีค่ะวิตามินซีช่วยให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราแข็งแรงนั่นเองเภสัชจากเมืองไทยแจ้งเพชรมานะคะเพราะว่าเข้าหน้าใบไม้ร่วงแล้วพระเจ้าช่วยวัดตามหาเด็กก็ขี้มูกไหลอย่างนั้นเวลาเราทำงานกับเด็กเราต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ติดหวัดง่ายนั่นเองสดชื่นค่ะได้เวลาไปทำงานแล้วชีวิตในการทำงานในวันฝนตกนะคะสภาพก็จะอยู่ประมาณนี้หนาวค่ะหนาวโอ้เราก็ปั่นจักรยานยาวไปนะคะผู้คนนี่เงียบเหงามากเลยเพราะว่าเป็นวันหยุดนั่นเองบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่หดหู่มากค่ะตื่นขึ้นมาเจอแบบนี้ทีไรต้องต่อสู้สุดๆนะคะกับความคิดของตัวเองค่ะกับอาการที่เบื่อท้อแล้วก็ไม่มีพลังค่ะแต่ว่าถึงว่าเราท้อยังไงนะคะเราก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าชีวิตเกิดมาก็ต้องทำมาหากินค่ะถึงอยู่บ้านอย่างเดียวก็เบื่อเช่นกันค่ะทำงานก็เบื่อชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าชอบอะไรหรือว่ายึดติดกับอะไรมากมายนะคะช่วงนี้เป็นวันหยุดค่ะวันหยุดฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองค่ะโรงเรียนเขาก็หยุดประมาณกี่วันนะประมาณ1อาทิตย์ค่ะผู้คนไปทำงานก็ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเด็กนักเรียนหยุดนะคะพ่อแม่เขาก็จะหยุดด้วยค่ะก็อย่างที่บอกนอร์เวย์นะคะถ้าใครมีเด็กเราก็ใช้สิทธิ์หยุดได้แต่ถ้าเกิดคนไหนหยุดไม่ได้นักเรียนก็จะไปอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่า Arts Activity School นั่นเองนะคะก็เป็นโรงเรียนที่ทำเพื่อสำหรับเด็กที่พ่อแม่หยุดงานไม่ได้ค่ะเด็กนักเรียนที่นี่นะคะอายุ10ขวบขึ้นไปค่ะสามารถอยู่บ้านคนเดียวได้นะคะถ้าบางคนพ่อแม่หยุดงานไม่ได้เขาก็จะอยู่กับปู่ย่าตายายหรือว่าญาติพี่น้องนั่นเองค่ะคนที่หยุดงานนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่เขาจะใช้เวลาหยุดงานประมาณอย่างเช่นว่าหยุดตั้งแต่จันทร์ถึงพุธประมาณ3วันค่ะแล้วบางคนก็หยุดพุธจนถึงวันศุกร์นะคะยาวไปกิจกรรมของเขาก็จะพากันไปบ้านพักตากอากาศนะคะหรือไม่เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศนั่นเองค่ะหรือไม่ก็อยู่บ้านเฉยๆก็พาลูกเที่ยวตรงโน้นเที่ยวตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้เด็กเบื่อนั่นเองค่ะนี่ก็คือเป็นกิจวัตรประจำวันหรือว่าในช่วงที่หยุดฤดูใบไม้ร่วงของน้องวีค่ะส่วนโรงเรียนอนุบาลที่เพชรทำอยู่นะคะเราจะไม่หยุดค่ะเราก็จะเปิดปกตินะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนมาเรียนปกตินั่นเองค่ะแต่ว่าบางครอบครัวนะคะที่มีพี่น้องอยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะหยุดค่ะถ้าเด็กแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าลูกคนเดียวก็ไม่หยุดนะคะก็มารถก็ไม่เยอะนะคะลูกคนไม่เยอะเช่นของเพชรก็เหมือนกันเราก็ทำงานปกตินะคะปกติตอนที่เพชรลูกเล็กๆนะคะเพชรไม่ได้ทำงานนะคะเพชรจะหยุดแล้วก็ขึ้นบ้านพักตากอากาศขึ้นเขาไปปั่นจักรยานไปทำกิจกรรมค่ะตอนนี้เด็กโตแล้วนะคะเราก็ไม่ได้หยุดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปบ้านพักตากอากาศเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเด็กเบื่อนั่นเองค่ะ
เขาชอบอยู่บ้านหรือว่าชอบทำกิจกรรมอย่างอื่นกับเพื่อนๆมากกว่าหรือไม่ก็ลูกชายเพชรก็จะไปเรียนค่ะเรียนฟุตบอลนั่นเองค่ะก็เลยทำก็เลิกงานเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะไปต่อที่ยิมค่ะไปออกกำลังกายนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อนั่นเองช้าๆลงเนินนะคะลงเนินต้องระวังหลังจากเลิกงานเสร็จเพชรก็ไปต่อที่ยิมนะคะจะเห็นได้ว่าแดดออกค่ะสดชื่นมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าแดดออกเนี่ยแต่ช่วงเช้าๆแดดจะไม่ออกค่ะฝนจะตกนะคะตกวันนี้นะคะตกเกือบทั้งวันนะคะมาแดดออกช่วงประมาณบ่ายสามนั่นเองค่ะค่ะก็ทำงานวันนี้ก็มีผู้ใหญ่แค่2ท่านนะคะกับเด็ก12คนค่ะเด็กดื้อไม่มาก็เลยไม่ต้องทำงานเยอะอะไรมากมายเพชรก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะคะวันนี้ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เราได้นั่งพักผ่อนแถมยังอยู่ในห้องนอนกับนักเรียนด้วยสบายสบายเราก็ไม่มีเวลาเบรกแต่ว่าอยู่กับห้องในห้องนอนกับนักเรียนเด็กที่นอนเราก็พักผ่อนไปเลยจนถึงบ่ายสองนะคะค่อยพานักเรียนออกไปเล่นข้างนอกแล้วก็อยู่ข้างนอกทั้งวันยันพ่อแม่มารับค่ะเพราะว่าอากาศดีนี่แดดออกเราต้องพานักเรียนออกนะคะเราไม่พาอยู่ถ้าพาอยู่นี่ไม่ได้เลยต้องยกของนะคะต้องปั่นจักรยานตอนมายิมนี่โอ้ขี้เกียจมากเลยค่ะแต่พอมาแล้วก็ไม่อยากกลับนะคะเพราะว่ามันออกกำลังกายแล้วเพลินค่ะตอนมานี่มายากมากแต่ก็ต้องบังคับตัวเองนะคะถึงอย่างไรเราก็ต้องออกกำลังกายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะโอ้ยเห็ดอะไรเนี่ยดูเห็ดเห็ดเมาเห็ดขี้วัวเต็มเลยโอ้โหมีแต่เห็ดนั่นเลยดูนี่คือเห็ดขี้วัวนะคะเป็นทางเลยน่าจะเห็ดขี้วัวเห็ดเมากินแล้วเมานะคะกินแล้วเมาเมาแล้วกินนี่แหละค่ะชีวิตในแต่ละวันของเฟสนะคะในวันปกตินั่นเองค่ะโอเคค่ะคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าคลิปหน้าเพชรจะนำเสนอการใช้ชีวิตในนอร์เวย์อย่างไรค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะตอนนี้ขอลาไปยิมก่อนค่ะถึงเวลาได้ออกกำลังกายแล้วสวัสดีค่ะ